คลิปนี้เป็นคลิปแรกของเรานะครับก็ต้องขอแนะนำตัวนะครับแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวก่อนนะครับชื่อนัทนะครับก็คลิปนี้ดูจากชื่อคลิปด้านล่างแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำความสะอาดแปรงแต่งหน้านั่นเองนะครับแปรงแต่งหน้าเนี่ยมีความสำคัญนะครับเพราะว่านอกจากผลิตภัณฑ์ที่ดีเนี่ยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบกับผลิตภัณฑ์นั้นนะครับก็มีส่วนสำคัญนะครับที่จะทำให้การแต่งหน้าของเราเนี่ยดูดีและเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับก็อย่างไรก็ตามเนี่ยการทำคลิปนี้ก็เป็นการอาจจะเป็นประโยชน์นะครับกับหลายๆคนนะครับที่พยายามหาวิธีการทำความสะอาดเจ้าแปรงแต่งหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นตามบล็อกเกอร์ตาม YouTube นะครับคือจากการที่ตัวผมเองเนี่ยก็ได้ดูมาพอสมควรนะครับทำออกมาเป็นคลิปนี้นะครับเพื่อให้เป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างนะครับกดติดตามด้านล่างนะครับแล้วก็ยังไงคลิปหน้าจะมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเนี่ยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ก็ไปชมวิธีการทำความสะอาดแปรงกันเลยมีหลายคนนะครับที่พอเมื่อใช้แปรงแล้วนะครับก็ไม่รู้จากการรักษานะครับก็อาจจะทำให้เกิดการเป็นสิวนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการเป็นสิวอุดตันมากมายนะครับโดยส่วนมากนะครับแปรงหนึ่งอันเนี่ยเราก็จะใช้ประมาณสัก3ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแปรงที่ใช้กับรองพื้นเนี่ยนะครับเพราะว่าตัวรองพื้นเนี่ยจะเป็นแปรงที่ใช้อยู่ติดกับหน้าเลยถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้สักประมาณ3ครั้งเนี่ยก็ถือว่าเต็มที่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของแปรงที่ใช้มาพอสมควรแล้วนะครับโดยตัวเองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ซักแปรงทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีแปรงสำรองมากมายนะครับที่แบบว่าใช้ต่อกันนะครับก็เรียงกันไปนะครับก็ไม่ได้มีการซักทุกวันนะครับเพราะว่าซักไม่ไหวนั่นเองนะครับเรามาเริ่มล้างกันเลยดีกว่านะครับแปรงแรกที่เราจะล้างกันนะครับอันนี้ก็เป็นแปรงปัดแป้งนั่นเองนะครับจากซิกมานั่นเองนะครับ blush powder F30 ครับและอันนี้ก็คือน้ำยาล้างจานยี่ห้อหนึ่งนะครับก็ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับที่ท่านมีนะครับใส่ขวดปั๊มและนี่ก็คือ Johnson's and Johnson's นั่นเองนะครับแชมพูที่ใครๆก็ใช้กันนะครับบล็อกเกอร์ต่างประเทศยูทูบเบอร์ก็ใช้กันนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับเจ้า Lash Powder F30 นะครับอย่างแรกคือการคว่ำแปรงนะครับแล้วก็เปิดน้ำให้ไหลผ่านนั่นเองนะครับให้น้ำไหลผ่านนะครับแล้วก็เอาถูกับฝ่ามือนะครับเสร็จแล้วนะครับก็นำเจ้าน้ำยาล้างจานนะครับบีบลงบนฝ่ามือนะครับปั๊มลงไปบนฝ่ามือเลยนะครับเสร็จแล้วก็เอาแปรงของเราวนบนฝ่ามือของเรานะครับถ้ารู้สึกว่ามันน้อยเกินไปนะครับเราก็สามารถปั๊มเพิ่มได้นะครับว่าก็อาจจะมีน้ำส่วนเกินเล็กน้อยนะครับที่ไหลย้อนกลับเข้าไปได้นิดหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะดูกันว่าสุดท้ายแล้วเราจะทำยังไงนะครับเพื่อให้น้ำที่อยู่ในนั้นเนี่ยออกมาให้หมดนะครับพยายามบีบไล่ออกให้หมดนะครับถ้ารู้สึกว่ายังไม่มั่นใจนะครับในความสะอาดนะครับเราก็อีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็คือการบีบน้ำยาล้างจานลงบนฝ่ามือนะครับแล้วก็เอาแปรงเนี่ยมาวนนะครับ
ในรอบนี้จะรู้สึกว่าเกิดฟองมากขึ้นเนี่ยนะครับเพราะว่าสิ่งสกปรกเนี่ยได้หลุดออกไปกับรอบแรกแล้วนะครับสำหรับเทคนิคนะครับที่จะรักษาให้แปรงเราอยู่คงทนนานนะครับในส่วนนี้ก็คือคอแปรงนะครับก็คือห้ามน้ำเนี่ยไหลเข้าไปในส่วนนี้เด็ดขาดคือตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนที่เขาได้อัดกาวข้างในนะครับแล้วก็เอาด้ามแปรงเสียบเข้ามาแล้วก็ล็อกย้ำหมุดด้านบนนะครับแต่ด้านล่างเนี่ยจะหนีบเห็นไหมครับมีรอยหนีบแต่ว่าจะเป็นการที่เอากาวใส่ไว้เสร็จแล้วเอาขนแปรงเนี่ยเสียบเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าด้านในเปียกเนี่ยก็จะทำให้แปรงเนี่ยขนเนี่ยร่วงออกมาได้แต่ก็ไม่ถึงตรงหมุดที่ย้ำเห็นไหมครับต่อไปนะครับก็เป็นขั้นของการบำรุงนะครับก็จะใช้จอนสันนะครับก็บีบลงไปนะครับแล้วก็ว่วนเหมือนเดิมเลยครับสะบัดเพื่ออะไรครับเพื่อให้น้ำที่อยู่ในขอแปรงนะครับหลุดออกมาให้หมดนะครับภายหลังจากการสะบัดยังหนำใจของเรานะครับก็ให้เอาผ้าขนหนูนะครับซับอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามกลับไปกลับมาเพื่อให้ผ้าขนหนูเนี่ยซับน้ำที่อยู่บนขนแปรงออกไปให้ได้มากที่สุดนะครับการสะบัดเนี่ยนะครับสะบัดจนมั่นใจว่าคือไม่มีน้ำกระเด็นออกมานะครับจากในคอแปรงนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะได้แปรงที่เกือบแห้งแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปหนีบกันให้ดูก่อนนะครับอันนี้ก็ได้วิธีมาจากพี่ใน YouTube คนหนึ่งนะครับที่ได้ทำในลักษณะนี้นะครับก็เป็นแนวคิดที่ดีมากนะครับก็เลยขออนุญาตพี่เขาแล้วก็เรียนแบบเลยนะครับหนีบนะครับแล้วก็ทิ้งไว้นะครับประมาณ 6-12 ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็เป็นแปรงฟาวเดชั่นนะครับแปรงรองพื้นนั่นเองนะครับเราก็จะมาล้างในวิธีเดียวกันนะครับแต่ว่าเราก็จะไปกันแบบเร็วๆเลยนะครับแต่อันนี้อาจจะล้างยากนิดนึงนะครับอาจจะต้องใช้น้ำยาล้างจานประมาณ3รอบนะครับ2-3 รอบเหมือนกันนะครับเพื่อให้สะอาดหมดจดนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่กลัวว่าแปรงจะเสียนะครับก็คือแนะนำวิธีการล้างแบบนี้นะครับกับแปรงที่เป็นขนสังเคราะห์เท่านั้นนะครับส่วนขนธรรมชาติเนี่ยก็ยังแนะนำให้เป็นการล้างด้วยน้ำยาที่ผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับซึ่งหาซื้อได้ตามเคาน์เตอร์ต่างๆนะครับ
ราะว่าจะเป็นการบำรุงรักษาได้ดีกว่าเจ้าตัวน้ำยาล้างจานนะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยแปรงที่ดีเนี่ยก็จะคืนรูปนะครับเมื่อแห้งเมื่อใส่หมดแล้วนะครับหน้าตามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้แหละและนี่นะครับก็คือสภาพแปรงหลังจากซักเสร็จแล้วนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมมาจนถึงตอนนี้นะครับและในคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องของอะไรนั้นนะครับก็ติดตามชมได้ในคลิปที่2นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสำหรับใครนะครับที่มีปัญหานะครับก็อย่าลืมฝากข้อความนะครับแนะนำติชมมาได้นะครับที่ด้านล่างนี้เลยนะครับ